ดยส่วนรวมผู้บังคับบัญชาทุกระดับออกกำลังกายแข็งแรงมีที่ทำสถิติได้ดีขึ้นทุกคนสตรองอาร์มี่สมาร์ทโซลเจอร์ไม่ขออีกทีพี่แดงมาต้องแล้วก็ขอบอขาขอบคุณนะครับขอบอขาเพื่อความสตรองอาร์มี่เนี่ยตอนนี้คนโจมตีกองทัพเยอะเราจะช่วยกันชี้แจงกันรอมีไงก็ดูแล้วกำลังสตรองมากเลยครับครับพอครับพอครับขอยัดครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะมีพอแล้วครับพอแล้วครับโอเคตอนนี้ครับหลายพรรคการเมืองออกมายืนตักตรงข้ามคสช.บอกว่าถ้าเกิดมีการรัฐประหารเกิดขึ้นพรรคอนาคตใหม่จะทำอย่างไรแล้วก็ใครต้องรับผิดชอบก็ฝากเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านผมคิดว่าสถานการณ์การเมืองตอนนี้ตึงเครียดมากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเพียงนิดเดียวอาจจะทำให้เกิดสึนามิทางการเมืองก็ได้นะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับให้คอยกดดันนะครับอย่าเพิ่งลดกาดลงเอาการเลือกตั้งมาแก้ปัญหาดีกว่าอย่าเอาการทำรัฐประหารมาแก้ปัญหาเลยนะครับแก้ปัญหาด้วยการรัฐประหารอีกครั้งประเทศยิ่งพังนะครับให้ประชาชนตัดสินในการเลือกตั้งในวันที่24มีนาฝากเรียนถึงกกต.รักษาการเลือกตั้งครั้งนี้ให้ยุติธรรมให้เท่าเทียมกับทุกพรรคการเมืองนี่เป็นก้าวแรกของการเดินไปสู่ทางออกถ้ามีการรัฐประหารหรือมีการโกงการเลือกตั้งวุ่นวายแน่ครับสมมติว่าเกิดขึ้นจริงนะครับใครอะไรนะครับสมมติว่าเกิดขึ้นจริงคุณอาจารย์มองว่าใครต้องรับผิดชอบคนรับผิดชอบก็ต้องเป็นคนทำรัฐประหารเนี่ยถ้าทีตอนนี้เหมือนมีการประเมินว่าจะไม่มีการเลือกตั้งในแต่ตอนนี้เหมือนมีความพยายามที่จะไม่นำไปสู่การเลือกตั้งถ้ายังไม่ถึงวันที่24มีนาอย่าเพิ่งไว้วางใจเมื่อการเลือกตั้งมาถึงมีการเร่งรัดคดีนะครับพวกเราจะต้องเข้าไปพบกับอัยการในสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องบอกว่าพวกเราพร้อมเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ที่จะมาถึงนะครับไม่กังวลแล้วมีแผนสำรองใช่ไหมหากมันไม่เป็นก็ไม่ต้องมีแผนสำรองครับพรรคอนาคตใหม่ตั้งขึ้นมาให้เป็นพรรคการเมืองระยะยาวไม่มีธนาธรก็มีคนอื่นครับไม่มีธนาธรก็มีปิยบุตรไม่มีปิยบุตรก็มีกุลธิดาไม่มีกุลธิดาก็มีพงศกรแสดงว่าเราก็มีการเตรียมใจไว้แล้วว่า27นี้ถ้าเกิดว่าอัยการเห็นพร้อมกับตำรวจเราอาจจะมีโอกาสที่อาจจะต้องเข้าไปอยู่ในตารางหวังว่าจะไม่ถ้าสมมติว่าเขาคัดค้านก็ไม่มีใครรู้นะครับอย่าไปประเมินในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดรณรงค์ให้ดีที่สุดเพื่อให้สาธารณะรับรู้นโยบายรับรู้ความตั้งใจความมุ่งมั่นของเราให้เยอะที่สุดอะไรจะเกิดก็เกิดนะครับอย่างที่บอกถ้าเมื่อไปรายงานแล้วไม่ได้รับการประกันตัวอยู่ในคุกอยู่ในได้ก็ปล่อยไปก็ไม่มีอะไรนี่เป็นการกันแกล้งอันนี้เราไม่รู้นะครับว่ากระบวนการยุติธรรมดำเนินยังไงเราไม่รู้นะครับก็ต้องบอกว่าแต่มันก็ต้องพึงเข้าใจไว้ว่านี่มันจะถึงการเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับการที่เร่งทำคดีขนาดนี้มีเป้าหมายทางการเมืองหรือเปล่านะครับธนาธรได้วางแผนยังไงไหมครับเพราะว่าธนาธรเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถ้าถูกฝากขังหรืออะไรเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อฐานเสียงของทางพรรคอนาคตใหม่เพราะคดีไม่ถึงที่สิ้นสุดนะมันไม่มีอะไรหรอกครับคดีไม่ถึงที่สิ้นสุดคือไม่กระทบใช่คดีไม่ถึงที่สิ้นสุด